พูดถึงคดีใหญ่นะฮะพ่อแม่โหดครับฆ่าลูกวัย2ขวบฝังบกปูนที่กำแพงเพชรนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันใหญ่โตแล้วฮะเพราะว่าพอไปย้อนดูเนี่ยปรากฏพ่อรายนี้มีเมีย4คนมีลูก10คนแล้วปรากฏมีเด็กที่หายตัวไปอย่างปริศนาแล้วกลายเป็นศพคาดว่าพ่อคนนี้แหละที่เป็นคนฆ่าทั้งหมดรวมแล้ว5ศพคือต้องใช้คำว่าคดีนี้เนี่ยช็อกแล้วช็อกอีกนะคะใช่ฮะมันเริ่มต้นมาจากการที่เด็กถูกทำร้ายร่างกายก่อนถ้าจำกันได้ย้อนไปประมาณ10กันยายนเราเล่าไปนะใช่ข่าวนี้คือหลายหน่วยงานไปช่วยเด็กอายุ12เด็กอายุ4ขวบที่บอกว่าพ่อเนี่ยเห็นไหมฮะจำได้ไหมทำร้ายร่างกายทุบตีเอาไฟแช็กลนจับแช่น้ำเอาน้ำฉีดตาใช่เรายังเล่าอยู่เลยปรากฏเรื่องมันไปกันใหญ่เพราะน้องวัย12ปีที่ถูกทำร้ายเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจริงๆหนูมีน้องวัย2ขวบอีกคนนะแต่น้องวัย2ขวบไม่รู้หายไปไหนนี่แหละพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบสวนต่อปรากฏพ่อแม่เด็กรับสารภาพว่าทำร้ายลูก2คนนี้จริงแล้วน้อง2ขวบที่ชื่อน้องโมเดลทุบตีน้องแต่พลั้งมือหนักจนน้องตายแล้วน้องอยู่ไหนเอาร่างเด็กใส่ถุงดำแล้วเอาศพใส่รถเก๋งขับจากกรุงเทพไปบ้านเกิดของเมียตัวเองที่กำแพงเพชรตั้งแต่พฤษภาคมนะฮะแล้วโบกปูนทับเอาไว้แล้วกลับมาทำงานต่อโอ้โหคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมพูดไปที่โบกปูนเนี่ยนะคือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วยเด็ก2คนนะก่อนจะไปช่วยนะฮะแล้วถามว่าแม่เด็กหรือว่าเมียของผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้เรื่องไหมรู้อีกเพราะเป็นคนซื้อปูนมาให้ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่รู้เห็นกันและร่วมกันฆ่าลูกตัวเองถูกต้องฆ่าลูกวัย2ขวบโบกปูนที่กำแพงเพชรเราไปคุยกับญาติของแม่เด็กบ้างฮะเขาบอกว่าที่ผิดสังเกตคืออะไรรู้ไหมฮะคือไปขอดูรูปน้อง2ขวบอะน้องโมเดลอะแม่เด็กเอารูปเก่ามาให้ดูตลอดเลยเอางั้นขอวิดีโอคอลหน่อยอยากรู้น้องเป็นยังไงบ้างแม่เด็กก็จะปฏิเสธครับแล้วกับเด็กมีทีเด็กมีอะไรให้เห็นไหมเด็กคือเขาจะไม่ค่อยเอามาแล้วพอมามีมาครั้งเดียวที่ว่านั่นแหละแล้วก็พอถามบอกว่าจะถามเขาบอกว่าเอาลูกไม่ได้เอาลูกมาหรือเราก็คิดถึงใช่ไหมนะเขาบอกว่าไม่ได้เอามาคือฝากเขาเลี้ยงฝากญาติเลี้ยงไว้ที่กรุงเทพหลังจากนั้นเขาจะมาอีกประมาณ 4-5 ครั้งแล้วมีใครมาด้วยไหมเขาก็จะมาอยู่2คนเขาลูกไม่มาแล้วลูกไม่มีมาคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่านอกจากลูกสาวคนโตอายุ12ที่ถูกทำร้ายแล้วเนี่ยในเอ็มก็คือผู้ก่อเหตุนะเอาเป็นคนเป็นพ่อชื่อเอ็มนะมีลูกกับสุนันก็คือคนเป็นแม่ก็คือเมียคนล่าสุดเนี่ยอีก3คนนะฮะคุณผู้ชมก็คือมีลูกสาววัย4ขวบที่มักถูกพ่อทำร้ายตามหน้าจอนะฮะคุณผู้ชมฮะค่ะแล้วก็มีน้องโมเดลอายุ2ขวบที่เสียชีวิตไปแล้วที่ถูกฝังโบกปูนถูกต้องฮะที่กำแพงเพชรนะแล้วก็มีโจโจ้อายุ6เดือนซึ่งคนนี้อยู่ในความอุปการะของญาติของแม่เด็กนะฮะซึ่งเราก็เลยไปคุยกับญาติของแม่เด็กบอกว่าพ่อแม่เด็กก็คือเอ็มกับสุนันเนี่ยเอามาทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงแล้วก็ติดต่อมาบ้างแต่ไม่ได้ส่งเสียเลยตอนนี้เลี้ยงมา6เดือนแล้วนะครับรู้แต่ว่าพ่อแม่เด็ก2คนนี้ทะเลาะกันบ่อยมากแต่ที่ไปลงมือกับโมเดลเนี่ยตัวเองไม่รู้ก่อนหน้านี้เคยมีคนเห็นทั้งคู่เอาปูนมาเทพื้นแล้วครั้งหนึ่งผู้ก่อเหตุพยายามกลบเกลื่อนด้วยการให้เขาเนี่ยมาช่วยดูว่าเทพื้นตรงนี้น้ำมันจะรั่วหรือเปล่าเหมือนกับออกอุบายอ่ะลองฟังฮะสองสามเดือนแล้วกลับมาแป๊บๆมันก็กลับไปอีกบางทีกลับกลางคืนเราไม่รู้ด้วยเขาทะเลาะกันบ่อยไหมลุงพอทราบไหมอันนี้จะทราบอยู่ว่าเขาทะเลาะกันบ่อยบ่อยเพราะว่าโทรมาบ่อยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้เอาโทรศัพท์ให้ยายคือแม่ของเด็กเนี่ยก็คือเป็นหลานของลุงเป็นน้องเมียผมน้องเมียผมคุณผู้ชมครับทีนี้กลางดึกที่ผ่านมานะครับชุดสืบสวนสน.บางเขนได้คุมตัวนายเอ็มแล้วก็สุนันพร้อมของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือจอบขุดดินมาจากกำแพงเพชรและนำไปทำประวัติก่อนนำตัวเข้าห้องคุมขังบนโรงพักนะฮะนี่คือบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาครับวันนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมแล้วก็ท่านบอกเลยเบื้องต้นเนี่ยนอกเหนือจากเด็ก2ขวบที่ถูกฝังโบกปูนที่กำแพงเพชรแล้วมีข้อมูลสืบสวนที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีเด็กรายอื่นๆครับซึ่งเป็นลูกของเอ็มกับอดีตเมียแล้วถูกเอ็มฆ่าตายอีก4ศพในช่วงระยะเวลาระหว่างปี2
2556ถึง2561ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูดีกว่านายเอ็มก็คือผู้ก่อเหตุมีเมียทั้งหมดเนี่ย4คนนะคะครับตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมแล้วเมีย4คนเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเขามีลูก10คนไล่เรียงเมียก่อนเมียคนแรกเนี่ยเป็นชาวจังหวัดตรังมีลูกด้วยกัน1คนซึ่งลูกกับเมียคนแรกตอนนี้อายุ20แล้วกำลังอยู่ในระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำเมียคนที่2เป็นชาวจังหวัดชุมพรค่ะคนเนี้ยจะมีลูกด้วยกัน5คนด้วยกันภรรยาคนที่2นะคะเป็นชาวจังหวัดชุมพรนี่ทั้งหมดมีลูกด้วยกัน5คนเมียคนที่3เป็นชาวจังหวัดตรังมีลูกด้วยกัน1คนซึ่งตอนนี้เด็กอายุ10ขวบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำเช่นเดียวกันเมียคนที่4เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีลูกด้วยกัน3คนค่ะเป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบครับเป็นเด็กหญิงที่เสียชีวิตก็คืออายุ2ขวบและคนสุดท้องเป็นเด็กชายอายุ7เดือนนะคะตอนนี้บอกฝากญาติเลี้ยงเอาไว้อยู่ที่กำแพงเพชรก็คือญาติเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องทีนี้ประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ชมก็คือเมียคนที่2ที่เป็นชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยแหละค่ะ มีลูกด้วยกัน5คนในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว4คนนะคะครับที่น่าตกใจเป็นไปได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเด็กอายุ12เนี่ยก็คือคนที่ตั้งแต่ต้นน่ะที่บอกมีน้องแล้วน้องหายไปอ่ะใช่คนนี้คือคนโตแต่4คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเด็กชายอายุประมาณ10เดือนครับตามหน้าจอเลยค่ะเสียชีวิตปี2556ตอนนั้นอายุ10เดือนครับคนที่2อายุประมาณ1เดือนเสียชีวิตปีถัดไปเลย57ฮะเด็กชายอีกคนนึงอายุ3เดือนเสียชีวิตปี59ศพไปทิ้งเอาไว้ที่หลังสวนจตุจักรอยู่ที่สน.บางซื่อแล้วคนที่4คือเด็กชายอายุไม่ถึง5เดือนเสียปี61โอ้โหมันไล่ทีละปีเว้นปีเลยนะคะศพเอาไปทิ้งไว้ที่ยกร้างที่ถนนผลโยธินใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่เขตสน.สายไหมครับเหลืออีกคนนึงก็คือคนโตที่เราบอกเนี่ยแหละค่ะคือต้นเรื่องที่นำมาสู่การขยายคดีทั้งหมดจนกระทั่งมารื้อว่าที่สุดแล้วคุณพ่อรายนี้เนี่ยฆ่าลูกตัวเองไปมากถึง5รายนะคะข้อมูลเบื้องต้นพบว่าศพของเด็กทารกชาย2คนที่ถูกเอาไปทิ้งเอาไว้ย่านจตุจักรเนี่ยมีการถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติเจ้าหน้าที่ตอนนี้เก็บหลักฐานตรวจ DNA ลายนิ้วมือของเด็กทั้ง2รายเอาไว้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบ DNA เอามาเปรียบเทียบกับผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องหานะคะว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยตรงกันไหมตอนนี้กำลังเร่งรัดอยู่ค่ะในขณะที่เด็กอีก2รายที่อ้างว่าถูกไปทิ้งเอาไว้ที่เขตสายไหมเจ้าหน้าที่ก็กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและค้นหาค่ะ4ศพแรกต้องตอบทางสื่อก่อนนะครับว่าเราสันนิษฐานว่ามีความเชื่อมโยงแต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า4ศพนั้นน่ะคือใครศพนิรนามที่เราตรวจพบและมีการทำสำนวนชันสูตรมีการเก็บลายพิมพ์มือไว้เก็บ DNA ไว้เมื่อตั้งแต่ปี57-59โดยทางนิติเวชทางนิติเวชกับทางสปทเนี่ยเก็บไว้นะฐานข้อมูลเอามาตรวจเปรียบเทียบว่าเป็นเด็กที่หายไปหรือไม่จากการสอบปากคำค่ะตำรวจบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ3คนเอาเน้นๆเลยก็คือนายเอ็มพ่อผู้ก่อเหตุภรรยาคนที่2และภรรยาคนที่4ครับตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเสียชีวิตของเด็ก2คนที่ไปเจอที่บางซื่อเนี่ยตกลงเป็นฝีมือผู้ต้องหาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังรอสืบสวนอยู่นะคะ